บ้างกันเดินทางอยู่ที่จันทบุรีทุเรียนสวรรค์ยังเดียวพี่น้องแง้มไปทางไหนก็มีแต่ต้นทุเรียนแง้มไปทางไหนก็มีแต่ต้นทุเรียนต้นใหญ่ทุเรียนหมดเลยทุเรียนมากห้อยตรงมุมติงเมงอยู่โผล่ตรงหน้าได้จากสามต้นเนี่ยสวนงอกสวนทุเรียนโอ้สวรรค์นี่มีแต่ทุเรียนพี่น้องกูนะมีทุเรียนอยู่ข้างทางต้นใหญ่ๆกับห้อยตรงมุมติงเมงเนาะคือยังแถวบ้านเฮาไม่ได้ต้นยางอะทางนี้ไม่ได้ต้นทุเรียนนะครับทุเรียนหมดเลยที่น้องคนนั้นสะออนมากมันในดงครับคนนั้นทุเรียนเห็นมั้ยอุ้ยจักรยาน FC ขาใหญ่มีบ่เนาะที่จันทบุรีนี่มีกันมีสวนทุเรียนบ่ FC ขาใหญ่นี่ฮะขาใหญ่ขอกินแน่จักหน่วย2หน่วยขอซิมแน่โลละร้อยมะฮอดมองมันมะฮอดมองมันกะโลละร้อยอีบ้านเฮากะโลละร้อยแต่ว่าบ่ฮู้ว่าทุเรียนอีหยังสะออดทุเรียนนี่พี่น้องข้างๆมีทุเรียนแม่นไปทุเรียนโอ้ใส่ก็มีทุเรียนเบิดพุ่นน่ะเรียนเบิดปลูกกินปลูกขว้างเลยตอนนี้แสดงว่าอากาศทางบ้านเขาดีพี่น้องบ่น่ะแม่นไปทางใดก็ขี้เฮาอยู่บ้านเฮาละแดดจัดแดดแสบแดดไหมพุ่นน่ะป้าทุเรียนบ่แห้งแล้งเนาะทางนี้เนาะแน่มไปทางไหนเขียวเบิดพุ่นน่ะไปทุเรียนเนาะพุ่นน่ะเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งโอ้แน่มไปเนี่ยทั้งเบิดเลยเป็นทุเรียนไปเลยเนี่ยแน่มเบิ่งแต่ยอดมันก็ห่วยบ่นี่นี่ทุเรียนเบิ่งเลยตัวนี้ใหญ่ครับโอ้โหมาที่เต้นบ่นี่ๆๆเต้นขนาดขาใหญ่เบิ่งมาทุเรียนเลยบ่ป้ามีเราหมดละต้นมันใหญ่อ่ะเรียนน่ะอับๆๆๆพุ่นน่ะโอ้ยเต้นเฮาพุ่นน่ะสมาธิล่ะสาธุสาธุพุ่นน่ะยังพุ่นบ่ได้เด้ค่ะใหญ่ครับสะอ่อนอากาศบ้านเขาพี่น้องอากาศดีค่ะต้นไม้เขียวเนมไปทางไหนกันพุ่นน่ะฉันนั่งอยู่ข้างทางเห็นบ่พี่น้องบ่มีใบไม้แห้งเหี่ยวคือบ้านเฮาการบ้านเขาดีสวรรค์นี่มักต้องอยู่ข้างทางกระดกค่ะป้าเรียนผู้ใดกับสวนผู้เรียนนะเรียนหมดเลยผู้ใดอดสดสวนผู้เรียนพี่น้องกูนะป้าจะได้จักต้นใหม่ดิจะได้จักต้นใหม่โคมลงนาจังสิดิลงนาเฮาจะได้สิใหญ่บาดนี้วะผู้ใดสวนทุเรียนทั้งหมดเลยสวนมากอย่างนี้นะเป็นใบยังสิโอ้มังมังคุดมังกองเลยมังคุดจะไหนเลยล้อมกองพวกล้อมกองมังคุดมังคุดพร้อมล้อมกองพร้อมเลยล้อมเงาะพร้อมนี่ก็ผลไม้ไปเลยโอ้นะกำลังปลูกไม้ต้นทุเรียนปลูกไม้กับพักใหญ่นึงเบิ่งหัวดกเลยในนี่พูดนะงามันนะคะเจ้ายังได้มัดไว้พี่เนาะผู้หนาป้าหอยตรงวงติงเมงเยอะเขาสวนก็จะไปขอซื้อจังหมากไว้เอฟซีขายใหญ่รายงานตัวเลยเนาะอยู่จันทบุรีนี่ได้เอาดีขอไหมขอทุเรียนนะป้ากำลุงไหมขอได้กินทุเรียนเนี่ยครับเต็มที่พวกเกินกินสองสองงานบอลแมนสองหน่วยก็สองงานFC ทางจันทบุรีก็ถ้าเห็นขาใหญ่พี่เอ๋ายี่ทะเลก็ทักทายได้เด้อพี่น้องกำลังสะอ่อนต้นทุเรียนตัวนี้ต้นสอนเป็นพวงเลยเพิ่งอากาศมาหรอรู้แล้วพาละกับเบิ่งเหือนกับเจ้าสังเกตเบิ่งพี่น้องมีต้นไม้มีต้นเจ้าบริเวณเป็นบ้านเลยไม้ยืนต้นบ้านมีคู่เนียวรถหอนส่วนอากาศบ้านเขาน่ะมึงเรียนขนาดเพื่อนตลาดหลังเนาะครับผมต้นไม้ก็เขียวบ้านเขาละแห้งเหี้ยวอยู่คืออย่างนี้แดดจัดขังหมดแดดแสบแดดไหมอันนี้ยังว่ามียามแดดยามบดหอนส่วนข้างทางต้นทุเรียนทั้งหมด
ู่ในหัวกันนกยึดลักหัวเห็นบ่ค่ะยายมีผู้ใดปลูกยางจักบาทจักคนเลยบ่คิดว่าเบิ่งการคลิปทางใดมีแต่ปลาหยางมีแต่ปลาหยางอันนี้เป็นคลิปอยู่ในรถเด้อพี่น้องพาพี่น้องชมระหว่างทางช่องทางรถจูซิโอเลาะชมเลาะเบิ่งเมืองจันทบุรีมีต้นระบายบ่ได้มีต้นทุเรียนนะพี่น้องงามคักงามแน่แท้ต้นนึงก็เป็นมาลัยก็ดิพุ่นน่ะแกต้นมาห้องงามอันนี้อันนี้กำลังใหญ่สงสัยมักต้องพันน่ะนะเนาะมักต้องบักละกำบักยังแม่พุ่นน่ะสาระบักมังคุดมีหมดขี่ไปขี่มาจะเขาสิไปทางใดแล้ววะนี่ตามจีเบียนเดี๋ยวครับใส่เซเว่นสอนเตอร์เซเว่นอันนี้ฮะเซเว่นค่ะใหญ่นะประเทศไทยมีอย่างเซเว่นประเทศไทยมีเซเว่นประเทศไทยมีอะไรครับไปแล้วบ๊ายบายเด้อบ่มีเงินแวะดอกบอกไหมพี่ผลไม้พี่เซเว่นเขาตะการกันนี่เซเว่นนะเดี๋ยวให้เบิ่งค่ะใหญ่ตื่นเต้นค่ะต้นทุเรียนมีเขาตะการบ่มีหายเห็นบ่ก็อยู่พี่เห็นบ่ซ่อนต้นทุเรียนบ่เพิ่นพี่น้องเอฟซีค่ะใหญ่รายงานตัวหน่อยนะอยู่จันทบุรีนี่เอาอย่าเฮ็ดได้ล่ะอย่าเฮ็ดบ่เฮ็ดเฮ็ดเอาได้เด้อนี่โนโนผมมีเอาอย่าเฮ็ดโอ้ยต้นนี่หยังอ่ะน่ะอันนี้เฮ็ดเอาได้เด้อนี่ต้องเอาให้เฮ็ดละไงป้าต้นอันนี้เขางามเลยโอ้โหตื่นเต้นขนาดเลยตื่นเต้นขนาดเลยอ่ะพี่นี่ระวังเดินทางเห็นต้นไหมต้นนั้นต้นนี้นั่งลงดีๆนั่งลงดีๆดีๆทุกค่ะพาทุกค่ะปูแล้วค่ะเนี่ยปูเดี๋ยวขึ้นสะพานเลยทะเลเหรอปูน่ะโอ้ยน้ำเขากระคักเลยนี่ไฟน้ำทะเลน้ำอยู่คลองอยู่อย่างเขาคักเผ็ดเข้มเลยปุ๊บต้นมะพร้าวน้ำหอมเนาะเข้มลงก้อยบ้านเขาพี่น้องลมลื่นขนาดเลยไม่ได้เอาเป็ดมาด้วยตกเอาอะไรนี่ปิดเลยนะน้ำอยู่ปิดเลยไม่ได้โน้ตอุ้ยไอ้ป้ากับลุงก็ว่าแค่ไหนอย่าป้ากับลุงสิเห็นมั่มมาหน่ะนี่คุณสร้างมาละนี่บอกมาจากปลาเนี่ยข้าจะเห็นเนาะไปละอ่านเจ้าลาว7 กิโลอ่อนซอนต้นทุเรียนเพิ่นพี่น้องได้จากต้น2 ต้นไปตั้งอยู่คลองหนองนามีสักสิบกิโลต้นนึงก็สิเอางาทั้งหลายก็เจ้าก็บ่อยากบ่ก็ได้ก็บ่อยากบ่อยากกินบ่เกินผู้ละ2 อันดอกกินหลายบ่ได้เรียนอ่อนได้ที่ทางเขาเจ้าอยู่ทางพีน่ะต้นไม้เหี้ยวบ่คืออยู่บ้านเฮาเด้พี่เนาะอยู่บ้านเฮาสิแห้งสิเหี่ยวแหนมไปทางไหนกันไอ้นี่เจ้าขายถูกก็ได้โทรไปถามเพิ่นเขาขายอะไรบ่ได้ดิขายหยังดินป้ายขายที่ดินเด้อบ่มีเงินซื้อเพิ่นดอกเพิ่นแห้งมีเพิ่นแห้งกันเมืองขายที่ดินป้าแปลงนี้จะกี่ล้านละจะกี่10 ล้านละนี่เนาะค่ะยายมีเยอะบนเก็บมีเยอะละ10 ล้านก็พอมีให้ได้กี่บนมีแต่เงินกี่บนแพงอยู่ป้าโอ้ตัวไรเดี๋ยวที่กันยังสะอ่อนเนี่ยบ่พี่น้องไม่บ่สะอ่อนนั่นต้นไม้บ้านเขาบ่มีต้นไม้พ่อมาเท่ามันแห้งแรงบ่บ้านเฮามันแห้งแรงพวดแนมไปทางใดกันโอ้แล้วก็แดดจัดหอมเต็มพี่น้องบ้านเฮาแล้วแดดแซ่บแดดไหมคือผิวเลยน่ะดูแลดูแลแดดที่บ้านเฮานี่ลงจากรถนี่สิแซ่บสิไหมประเทศไทยมีอะไรประเทศไทยมีหยังดำประเทศไทยมีหยังแล้วก็ลมฮ้อนน่ะพี่น้องประเทศไทยมีหยังเซเว่นโอ้โหประเทศไทยมีหยังเซเว่นเซเว่นเออเซเว่นนี่ไงพ่อทูเรียนน่ะออนซอนเนาะอ่อนซ้อนนั้นอากาศดินเพิ่นแห้งอยู่ใกล้จะถึงทะเลยังเออที่นี่พุ่นน่ะโอ้ครับผมแห้งอยู่กันตื่นเต้นซ้อนแห้งอยู่กันแห้งอยู่จุ๊บก่อนใครจะไปทะเลจุ๊บก่อนเร็วแห้งอยู่ใครอยากไปเที่ยวทะเลจุ๊บแม่ก่อนนะพี่เดียวจุ๊บแม่แล้วนี่ต้นชนแสดงว่าทะเลละแห้งอยู่กัน
thank you I love you I love you ขยายขยายกำลังเนียมเบิ้งทุเรียนเดี๋ยวนี้อยากกินทุเรียนปะกินทุเรียนเดี๋ยวอยากกินไหมอยากก็นั่นแหละอยากเอลทีนยังบ่อันนั้นกินเดือนแรกมันบ่กินอยู่ทางนี้ว่าแมนมีแต่สวนทุเรียนก็มีสวนยางอยู่ด้วยนี่พี่น้องมีสวนยางพร้อมตอนนี้เฮาใกล้สิฮอดทะเลแล้วไว้พบกันคลิปทะเล